ายกบิ๊กตู่ลั่นใหญ่แค่ไหนก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าผิดก็คือผิดใครช่วยเสียเปรมชัยต้องถูกลงโทษด้วยพลเอกสุรศักดิ์เปิดกระทรวงทรัพย์ประชุมวาระพิเศษปมเจ้าสัวล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่หัวหน้าวิเชียรและคณะจับเสียเปรมชัยรุดเข้าให้ข้อมูลรัฐมนตรีชื่นชมสุดใจชี้หลักฐานชัดตั้งคณะติดตามคดีให้ถึงที่สุดศีวรายันตำรวจเก็บหลักฐาน DNA เขาเมาดินปืนฟ้องคดีได้แน่เปิดคลิปนาทีบุกจับกุมเสียแค่หลงทางหรือตั้งใจเข้ามาล่าโซเชียลรุมกระหน่ำหลังบิ๊กออสแจ้งสื่อเอาเงินจากไหนมาคืนเสียกำพล300ล้านเจ้าตัวหลุดปากอาชีพตำรวจเป็นเหมือนไซด์ไลน์สำหรับผมหาเงินจากธุรกิจเล่นหุ้นเยอะแยะหมายข่าวแกะรอยฝีมือเล่นหุ้นอดีตผบ.ตร.ฉมังแค่ไหนพันกับเงินเสียอ่างหรือไม่วิษณุลุ้นศาลปกครองชี้ขาด6มีนาคมเพิกถอนค่าโง่คลองด่านเกือบหมื่นล้านบาทหรือไม่ถ้าแพ้รัฐก็ยอมรับแต่ถ้าชนะจะรักษาเงินแผ่นดินได้หลายพันล้านทวงค่าสินไหมจำนำข้าว 30,000 ล้านทนายยิ่งลักษณ์โร่ร้องศาลปกครองคราวนี้ขอชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้ก่อนตลาดประชารัฐเดินหน้าต่อทั่วประเทศบิ๊กป๊อกการันตีเป็นโอกาสค้าขายของชาวบ้านส่วนที่มีผู้ค้าสละสิทธิ์กว่า 4,000 รายพบบางรายเล่นจองแผงไว้แต่ไม่เคยมาขายมหาดไทยติดตามดูแลไม่ทอดทิ้งแน่นอนเริ่มแล้วอุ่นไอรักคลายความหนาวบรรยากาศสุดฟินย้อนบรรยากาศไทยโบราณอบอุ่นหัวใจบิ๊กตู่เชิญชวนไปเที่ยวทดลองใส่โจงกระเบนแล้วด้วยติดตามความคืบหน้าที่นี่กับอัญชลีภัยรีรักและสันติสุขมะโรงสีในนิ้วหมายข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวเบื้องต้นบางใบยังไม่ได้หลักฐานนะบางกระบอกยังไม่ได้หลักฐานก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายใครจะไปกล้าช่วยเหลือก็ตามใจเนี่ยก็ถูกลงโทษดีกว่าใหญ่แค่ไหนมันก็คือผิดเราตัวไม่ติดอยู่แล้วต้องดำเนินการครบถ้วนทุกข้อหาอยู่แล้วนะขอเรียนว่าไม่ท้อถอยนะและเจ้าหน้าที่ทุ่งใหญ่ในส่วนก็จะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ชุดขาวก่อนชุดขาวเพราะว่าวันนี้เป็นพิธีเปิดนะสวัสดีครับเข้าสู่รายการนิวไมค์ข่าวสันติสุขมะโรงสีครับอัญชลีภัยรีรักษ์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนาทีแรกที่ท่านผู้ชมจะต้องเตรียมตัวที่จะ SMS เข้ามาแล้วนะคะดูหมายเลข SMS ของเราก่อนย้ำกันก่อนเลยนะคะตลอดทั้ง100นาที2ชั่วโมงของเราในค่ำคืนนี้เราขอดูความเห็นของพี่น้องประชาชน SMS ของเรา415-5888จดเอาไว้เลยนะคะ415-5888คืนนี้ขอดูความเห็นของประชาชนเพราะว่าสิ่งที่เราจะถามคือดังนี้ค่ะข่าวร้อนแรงมากมา 2-3 วันแล้วเผอิญมาเจอคุณเปรมชัยขั้นโฆษณาครับนะคะข่าวร้อนแรงมากค่ะ
มาเจอเรื่องเสือดำซึ่งร้อนยิ่งกว่าก็ทำให้ข่าวของบิ๊กออสเนี่ยซึ่งตอนนี้ไปญี่ปุ่นยังไม่ทราบว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็ทำให้สลดไปเหมือนผักอะตอนสายๆก็สลดแต่ว่าก็ฟื้นคืนชีพมาในเช้าวันนี้เพราะว่าโลกออนไลน์ไม่ลืมประชาชนไม่ลืมร้อนมากเมื่อมีการพูดกันในบางประโยคบางข้อความบางประเด็นแล้วก็ทุกประเด็นที่ให้สัมภาษณ์กับในรายการคุณดนัยเนี่ยร้อนหมดแต่บางคำเนี่ยมันร้อนยิ่งกว่าร้อนคือร้อนในร้อนงงในงงร้อนในเลยนะคะเรื่องนี้ร้อนในถามกันวันนี้ละค่ะบิ๊กออสยืมเงินเสียกำพลไป300ล้านครับเมื่อบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงยืมเงินเสียกำพลซึ่งตอนนี้ต้องคดีค้ามนุษย์จากกรณีวิกตอเรียเนี่ยยืมเงินไป300ล้านท่านผู้ชมคิดว่าปกติหรือไม่ปกติคราวนี้คิดว่าปกติหรือไม่ปกติปกติตอบว่าปกติ ไม่ปกติตอบว่าไม่ปกติ415-5888ค่ะ415-5888ทีนี้เรามาดูสำรวจตรวจสอบก่อนว่าทำไมถึงได้กระหึ่มคุณสันติสุขคะตั้งแต่เช้า ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยมีคนคลิปรูปนี้คู่กันมาดูรูปนี้กันก่อนค่ะรูปคู่กันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่รูปถ่ายคู่แต่เขาเอาสองเหตุการณ์เอามาปฏิปต่อคู่กันนะคะเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ของบิ๊กออสเหตุการณ์ที่สองเป็นเหตุการณ์ของที่ทุ่งใหญ่นเรศวรเอาภาพคู่คู่กันเหตุการณ์แรกก่อนเลยก็มีโลกออนไลน์เนี่ยได้นำเอาคำพูดของบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศที่ให้สัมภาษณ์ในสปริงนิวส์นะคะตลอดชีวิตรับราชการของผมอาชีพตำรวจเป็นแค่ไซด์ไลน์ถ้าต่อไปยาวๆคุณสันติสุขท่านบอกว่าแล้วอะไรคือที่สำคัญคือถ้ามีอาชีพอื่นมีแหล่งรายได้อื่นทำธุรกิจเล่นหุ้นถ้าไม่ได้พูดถึงเกียรติศักดิ์เกียรติยศของอาชีพตำรวจก็เป็นแค่ไซไลน์แต่หมายถึงแหล่งเงินที่มาของรายได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีคนเอามาสมทบกันเอามาเย็บติดกันกับเรื่องนี้เรื่องของคุณพี่วิเชียนคุณพี่วิเชียนที่เป็นหัวหน้ารักษาเขตพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยนะคะคุณพี่วิเชียนเนี่ยพูดเสมอตั้งแต่วันแรกแม้กระทั่งถึงวันนี้นะคะพูดเสมอเลยว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยและที่ทำมาโดยตลอดชีวิตนับตั้งแต่เรียนจบมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะต่อไปคือทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบตรงไปตรงมาโดยชอบทำแล้วมองว่าไม่มีสิ่งใดที่เราต้องมากังวลหรือหนักใจวันข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ไม่มีใครตอบได้พี่วิเชียนนะคะพี่วิเชียนคุณพี่วิเชียนเนี่ยอันนี้จากเดอะสแตนดาร์ดนะฮะขอบคุณเดอะสแตนดาร์ดก่อนทั้งสองอันเนี่ยถูกจับมามัดคู่กันเพราะว่าเป็นข้าราชการไงทั้งคู่ไงทั้งคู่แล้วในโลกออนไลน์เรียกว่าคนหนึ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยครับอีกคนหนึ่งเนี่ยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปรากฏว่าเรามาเจออันนี้ค่ะเมื่อประมาณตอนบ่ายๆตอนบ่ายๆเนี่ยท่านเนี่ยเป็นสื่อมวลชนเป็นสื่อมวลชนมานานมากแล้วก็มีวัดปฏิบัติที่ดีงามเป็นสื่อมวลชนที่คมคายเป็นบรรณาธิการบริหารคือจากนักข่าวทำเนียบสภาก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางของรีไลเตอร์เป็นคอลัมนิสต์นะคะหัวหน้ากองบก.และเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในที่สุดแล้วก็สร้างสร้างโพสต์ทูเดย์เนี่ยให้เป็นสื่อที่ประชาชนพึ่งพาอาศัยได้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณพัทรคำพิทักษ์ก็ผันกายมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในคณะของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่มีจิตอาสาสำนึกสาธารณะวันนี้คือฉันไม่เคยเห็นตลอดชีวิตคือก่อนหน้าจะมี Facebook สัก8ปี9ปีเนี่ยเราก็เห็นว่าคุณพัทระเนี่ยเป็นคนที่สุภาพและอ่อนโยนข้อเขียนเนี่ยคมแข็งมากแต่คือไม่มีอะไรที่จะก้าวร้าวรุนแรงเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นคุณพัทระนั้นสั้นแล้วร้อนมากคุณพัทระคำพิทักษ์เนี่ยเขียนใน Facebook ของคุณพัทระนะคะเขียนว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวซึ่งก็เป็นข้อคิดนะคะคำสอนที่เราอ่ะคงจะคุ้นหูคุ้นใจกันมาเป็นอย่างดีเพราะว่าหลายยุคหลายสมัยก็จะพูดกันแบบนี้สั่งสอนลูกหลานกันรุ่นต่อรุ่นแบบนี้ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำนะลูกเอ้ยสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะลูกรักแต่ว่าเอามาประกอบภาพประกอบเนี่ยเป็นข้าราชการสองคนซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่ค่ะคุณพัทรกำลังสื่อสารค่ะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวแล้วเอาภาพนี้ประกอบอยู่ในเฟซบุ๊ก
นี่เป็นการสื่อสารที่สำคัญมากเลยนะคะและเป็นการสื่อสารที่น่าสนใจเพราะว่าสื่อมวลชนยักษ์ใหญ่บรรณาธิการแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมการร่างมองเห็นอะไรในข่าวสองข่าวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันไปดูอีกคนนึงค่ะคุณสันติสุขและท่านผู้ชมคะอาจารย์สมิธตุงคะสมิธอันนี้เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นอาจารย์ที่มีงานวิจัยเยอะแยะมีวัดปฏิบัติที่ดีงามแล้วเป็นคนที่สม่ำเสมอมากเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหันไปเจออาจารย์กิตติอาจารย์ก็ยังเป็นนักวิชาการที่น่านับถือและน่าเคารพมากอาจารย์ก็เอาภาพนี้เหมือนกันค่ะ คือภาพนี้ไม่รู้ว่าใครเอามาจับคู่กันเรายังไม่สามารถจะรู้ว่าต้นตอแต่ว่ามันไปกันหมดเลยไปคู่กันแบบนี้เลยคู่นี้เหมือนกันมาอยู่ที่หน้า Facebook อาจารย์สมิธตรงคะสมิธอาจารย์สมิธบอกว่าอย่างนี้สํานึกต่ําตม VS กับสํานึกสูงส่งนะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กับข้าราชการชั้นผู้น้อยครับสำนึกต่ำตมกับสำนึกสูงส่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กับข้าราชการชั้นผู้น้อยนี่นะคะครับนะคะและอันเนี้ยไปอยู่ใน Facebook ของพี่น้องประชาชนเยอะมากเลยนะคะคู่เนี้ยเพราะว่าตอนนี้2ข่าวเนี่ยมันมาพร้อมกันมันมาพร้อมกันคนนึงเนี่ยมีข่าวยืมเงินนักธุรกิจเจ้าของอาบอบนวดอีกคนนึงเนี่ยข้าราชการทํางานอยู่ในป่าจับกุมนักธุรกิจใหญ่ที่ไปอยู่ในป่าแล้วก็ไปพบซากสัตว์มีปืนเข้าไปด้วยยังไม่กลัวยังไม่เกรงแล้วก็วันนี้วาทะทองคำจากผู้ชายหัวใจทองคำเราไม่ต้องการเงินคุณเปรมชัยแม้แต่บาทเดียวและเราทุกคนทีนี้วันนี้เนี่ยล่าสุดก่อนที่เราจะเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้ในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะซึ่งอันนี้แนะนำเลยนะคะว่าติดตามอ่านข่าวจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้แล้วก็ทางนิวทีวีของเราก็ได้เพราะว่าจะอัปเดตข่าวการบ้านการเมืองตลอดเวลาคุณกรจาติกาวนิชค่ะผู้บริหารใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณกรจาติกาวนิชก็เขียนค่ะใน Facebook เหมือนกันบอกว่าไอ้ที่มีคนคิดแล้วเขียนพร้อมกับใช้รูปนี้ด้วยนะใช้รูปนี้นะข่าวของอิสลามมาเลยใช่ที่มีคนคิดแบบนี้ก็คือคิดเรื่องเนี่ยฉันมีอาชีพนึงอาชีพข้าราชการของฉันเนี่ยเป็นไซด์ไลน์นะคะที่มีคนคิดแบบนี้เนี่ยมองว่าไม่แปลกคุณกรมองว่าไม่แปลกคุณกรบอกว่าเราคงไม่สามารถคาดหวังให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือใครก็ตามหรือทุกคนเนี่ยมีความทุ่มเทอย่างคุณวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเหมือนกันได้หมดที่สำคัญก็คือว่าจะทำอย่างไรล่ะให้คนที่ทุ่มเทเขาได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตความรับผิดชอบเนี่ยมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะต้องพึ่งพาคนที่มองว่างานในตำแหน่งเป็นแค่งานไซด์ไลน์เจ็บไหมคะความรับผิดชอบเนี่ยมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะต้องพึ่งพาคนที่มองว่างานในตำแหน่งเป็นแค่งานไซด์ไลน์เพราะสองคุณกรอันนี้เนี่ยนะคะก็ถูกแชร์ไปเป็นจำนวนมากค่ะครเราเลือกมา3นะคะเลือกมา3ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าตอนนี้กระแสกรณีของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงกับการยืมเงิน300ล้านของคุณกำพลเสียกำพลที่หนีไปแล้วนะคะแล้วน่าจะก่อนหน้านี้คิดว่าน่าจะมีกระแสว่าคนมีสีพาหนีไปด้วยนะคะเพราะมีนักข่าวไปถามคุณศิวลาคนมีสีพาหนีไปใช่ไหม คุณศิวลานั้นไม่ตอบไม่ปฏิเสธใช้วิธีเงียบไปซึ่งวิธีเงียบไปเนี่ยทางเชิงข่าวเขาก็เรียกว่ามันก็น่าจะมีแนวโน้มที่เป็นไปได้หลังจากนั้นก็มีข่าวพลตำรวจเอกสมยศยืมเงินเสียกำพล300ล้านยืมเงินมาแป๊บเดียวคืนกลับไปคืนกลับไปอย่างไร300ล้านนั้นยืมกันตอนไหนยืมกันเพราะว่ารักกันหรือยืมกันเพราะว่ามีผลประโยชน์เอื้อกันยืมกันและเอาไปทำอะไรมีประโยชน์พดผลมีกำไรกำไรอย่างไรจึงคืนกลับกันได้เร็วนักหนาในการคืนกลับกันด้วยอะไรมีอะไรบ้างที่ไปคืนจนกระทั่งมีมูลค่าครบ300ล้านเรามาติดตามเรื่องนี้กันค่ะก่อนอื่นคุณอัญชลีพอทราบข่าวเห็นตัวหนังสือว่าคุณสมยศพูดแบบนี้เชื่อไหมถามจริงจริงว่าแกพูดจริงเชื่อค่ะท่านผู้ชมเชื่อไหมคะประโยคจริงๆว่าพูดคำว่าไซด์ไลน์ออกมาเนี่ยออกมาจากปากคุณสมยศออกมายังไงถ้าเป็นคุณสมยศเนี่ยเชื่อเพราะอะไรรู้มาเพราะว่ามันเคยมีประโยคเรื่องคาสิโนไงเพราะฉะนั้นคนที่มีประโยคเรื่องคาสิโนกับคำที่มีประโยคเรื่องไซด์ไลน์เนี่ยมันก็ไปน่าจะไกลเกินตัวตนคนคนนั้นและคนคนเดียวกันแล้วเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนฟังเสียงของพลตำรวจเอกสมยศจริงๆเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของ Spring TV นะครับไปฟังว่าพลตำรวจสมยศตอบคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์ว่ายังไงฮะที่ว่าไปยืมเฮียกำพล4ครั้งรวมแล้วกลมๆ ก็คือ300ล้านถูกต้องนะฮะครับครับประมาณนั้นแหละครับมีคำถามขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์เพียบเลยไปยืมอะไร
มากมายขนาดนั้นเอามาทำอะไรครับพบ.สมยศฮะมีคนสงสัยเอามาทำอะไรสงสัยจังยืมไปเยอะแยะตั้ง300ล้านจะมาทำอะไรต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตลอดชีวิตรับราชการตำรวจผมเนี่ยผมเกือบจะเรียกได้ว่าอาชีพตำรวจเนี่ยเป็นไซด์ไลน์อ๋อเหรอเป็นไซด์ไลน์เลยเหรอคะพูดแล้วเดี๋ยวเหมือนคุยครับอาชีพหลักๆผมคือทำธุรกิจซึ่งคนในแวดวงธุรกิจรู้เรื่องดีแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหุ้นเนี่ยผมนิยมมากก็คือเล่นหุ้นเล่นหุ้นผมมีรายได้หรือมีผลกำไรจากการเล่นหุ้นแล้วก็เสียหายเพราะการเล่นหุ้นก็จำนวนมากนะครับนี่คือช่วงตอนที่ท่านพูดคำว่าไซด์ไลน์ออกมาเราจะได้เห็นบริบทแล้วจากนั้นท่านก็อธิบายนะครับว่าไปยืมมาเนี่ยเอาประมาณ4ครั้งไม่ได้ยืมก้อนเดียว300ล้านแล้วตอนใช้คืนก็ใช้คืนหมดแล้วตั้งแต่ปี58ใช้คืนแบบไหนบ้างก็พยายามอธิบายว่าใช้คืนเพื่อนกันรู้จักกันใช้คืนหลายรูปแบบลองมาดูครับว่าเราแกะรอยจากคำพูดของพลตำรวจเอกสมยศออกมาได้ยังไงบ้างลองมาดูนะครับเรื่องนี้เข้าใจว่าทาง DSI กำลังจะสอบอยู่แล้วพลตำรวจสมยศก็คงต้องไปชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งนึงครับค่ะจากคำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกสมยศสรุปได้อย่างนี้นะครับพลตำรวจเอกสมยศยอมรับว่าได้ยืมเงินจากเสียกำพลจริงวงเงินก็ประมาณ300ล้านบาทจริงๆประมาณ4ครั้งนะครับแต่ทั้งหมดใช้คืนไปหมดแล้วตั้งแต่ปี58ไม่ได้มารวดเดียว300ใช่ครับ4ครั้งประมาณ4ครั้งแล้วก็ประมาณ300ล้านตัวเลขกลมๆแล้วใช้คืนไปหมดแล้วตั้งแต่ปี58แต่ยืมมาตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ไม่ชัดเจนค่ะพลตำรวจเอกสมยศยืมเงินจากเสียกำพล300ล้านอ้าวแล้วเอาเงินจากไหนไปใช้ไปทำธุรกิจอะไรพลตำรวจสมยศเล่าว่าอาชีพตำรวจเนี่ยจะว่าไปแล้วของผมเนี่ยเหมือนไซด์ไลน์ความหมายของท่านก็คือท่านมีรายได้จากที่อื่นมีการลงทุนโดยเฉพาะไปเล่นหุ้นไปเล่นหุ้นไปทำธุรกิจอื่นๆแล้วท่านก็เปิดเผยมาโดยตลอดว่าท่านเล่นหุ้นนะครับแล้วท่านยืนยันว่าไม่ผิดอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นเวลาคืนล่ะนะครับเวลาคืนยืมเงินกันเพื่อนกันตกลงกันได้คืนหลายรูปแบบครับค่ะคืนเป็นเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นเงินสดพระเครื่องหุ้นที่ดินนี่ไม่รู้ว่า300ล้านคืนแบบไหนแต่ท่านบอกรวมๆว่ามีวิธีคืนหลายแบบพระเครื่องหุ้นที่ดินเงินสดผ่านบัญชีก็มีตรวจสอบได้นะครับแต่คืนหมดแล้วแล้วนอกจากนี้ถ้ากลับไปดูที่เสียกำพลระบทบาทคืออะไรท่านทำธุรกิจหลายอันมีธุรกิจอาบอบนวดด้วยแล้วมาตกเป็นผู้ต้องหาค้ามนุษย์ในภายหลังนี่ครับเพราะฉะนั้นเงินมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้ครับนะครับเสียกำพลให้เงินพลตุเรศสมยศพลตุเรศสมยศเอาไปลงทุนได้เงินกลับมาก็เอามาคืนเอามาคืนเสียกำพลก็มีธุรกิจของตัวเองหมุนอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้น่าสนใจแล้วดีเอสไอคงจะสอบต่อแต่ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นครับเมื่อสักครู่นี้มีการถามว่าเอาเงินไปทำอะไรจุดหลักที่พลตุเรศสมยศเน้นคือเล่นหุ้นที่น่าสนใจครับพลเอกสมยศนั้นเปิดเผยตัวเองว่าเล่นหุ้นตั้งแต่รับราชการตำรวจและที่น่าสนใจในวงการหุ้นก็จะรู้ดีในตลาดหุ้นขาหุ้นมีชื่ออื่นด้วยแต่นามสกุลพุ่มพันม่วงเหมือนกันค่ะอันนี้สำคัญนะครับและประการต่อมาครับการยืมคืนของพลตำรวจสมยศน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทีนี้กลับมาดูตรงนี้อีกครับค่ะท่านเป็นสนช.ท่านยื่นบัญชีทรัพย์สินปปช.เมื่อปี2557ครับยื่นเมื่อ9กันยา57ค่ะแต่ในบัญชีทรัพย์สินนั้นไม่ได้ระบุเรื่องหนี้สินก้อนนี้นั่นหมายความว่าธุรกรรมการยืมการคืนเนี่ยมันคงเกิดขึ้นหลังจากนั้นการยืมเกิดขึ้นหลังปี57แล้วคืนจบลงตั้งแต่ปี58นี่เราแกะรอยจากคำพูดของท่านเพราะว่ารอท่านกลับมาชี้แจงฟังความได้ว่ายืมคืนเสร็จสับตั้งแต่ปี58ไม่ระบุเวลาแน่ชัดแต่เงื่อนเวลาสำคัญยังไงสำคัญครับพลตำรวจเอกสมยศเป็นผบ.ตร.ในช่วงไหนท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ1ตุลาคม57ถึง30กันยา58ครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่การยืมจะเกิดขึ้นในช่วงที่ท่านเป็นผบ.ตร.แล้วคนที่ถูกยืมเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่มีธุรกิจอาบอบนวดด้วยผบ.ตร.ยืมเงินจากนักธุรกิจอาบอบนวดอันนี้ปกติไหมนอกจากนี้ครับหลังจากเป็นผบ.ตร.
ท่านก็เป็นสนช.ด้วยจึงได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งไว้ปี57ท่านระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด374ล้านบาทหนี้สิน18ล้านบาทแต่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าให้ยืมกันเนี่ย300ล้านเยอะมากนะครับเกือบจะเท่าๆกับทรัพย์สินทั้งหมดที่ท่านแจ้งไว้กับปปช.เลยฮะค่ะนะครับประเด็นต่อมาครับทีนี้หุ้นที่ท่านบอกว่าเอาไปเล่นมันมีหุ้นบางตัวที่ท่านซื้อขายกับคุณกำพลโดยตรงด้วยเราจะไปแกะรอยฝีมือการเล่นหุ้นของพลตำรวจเอกสมยศว่าท่านฉมังขนาดไหนครับในช่วงที่ท่านกำลังเป็นแคนดิเดตจะขึ้นผบ.ตร.จำได้ช่วงเดือนสิงหาปี57ช่วงนั้นเป็นรองผบ.ตร.และมีข่าวว่าท่านไปจองซื้อหุ้น AQ AQ ก็คือกฤษฎามหานครเดิม855ล้านบาทไปจองซื้อไว้ตอนนั้นท่านอธิบายว่าเงินมาจากไหนมาซื้อน่ะเหรอมันไม่ใช่เงินผมคนเดียวมีเพื่อนด้วยเดี๋ยวก็จะไปยืมเดี๋ยวก็จะไปคุยกันว่าใครสนใจจะลงทุนและแค่จองไว้เท่านั้นยังไม่ได้ซื้อตอนนั้นนั่นสิงหาคมปี57นะครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นครับปรากฏว่าท่านก็ไปซื้อหุ้น AQ ก็คือกฤษฎามหานครเดิมนะครับ8ธันวา57ซื้อหุ้น AQ เพิ่มทุนแบบเจาะจงขายให้กับพลตำรวจเอกสมยศโดยตรง 2,500 ล้านหุ้นมูลค่า855ล้านบาทคิดราคาเฉลี่ยก็เฉลี่ยราคาหุ้นละ 0.342 บาทครับนี่คือซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเจาะจงขายให้พลตำรวจสมยศ8ธันวา57ปรากฏว่าหลังจากนั้นครับพลตำรวจสมยศได้มีการขายหุ้นนะครับ23พฤศจิกายน58ขายหุ้น AQ ขายให้กับเสี่ยกำพล500ล้านหุ้นมูลค่า250ล้านบาทราคาเฉลี่ยหุ้นละประมาณ50สตางค์หรือ 0.5 บาทถือไว้1ปีถือไว้1ปีถือไว้1ปีนี่แบ่งขายไปแค่500ล้านหุ้นนะ1ใน5ของที่ตัวเองซื้อมากำไรประมาณ20สตางค์ใช่ป่ะประมาณนี้ครับกำไรคิดให้เสร็จสับแล้วฮะซื้อมาราคา 0.342 บาทต่อหุ้นขายเสียกำพล 0.5 บาทต่อหุ้นกำไร 0.158 บาทต่อหุ้นแล้วเอาไปคูณกับที่มีจะได้กำไรกี่บาทกำไรก็ประมาณเกือบๆ100ล้าน100ล้านบาทจิ๊บๆฮะเก่งไหมฮะนี่คือเฉพาะก้อน500ล้านหุ้นแต่อย่าลืมซื้อหุ้นเพิ่มทุนเจาะจงมา8ธันวา57ท่านซื้อมา 2,500 ล้านหุ้น855ล้านบาทคำถามคือเอาเงินจากไหนมาซื้อ855ล้านบาทในชื่อท่านนะครับ8ธันวา57ตอนนั้นท่านกำลังขึ้นไปตำแหน่งผบ.ตร.เลยนะครับเป็นผบ.ตร.เมื่อวันที่9กันยา9วันที่1ตุลา57ตุลา57ถึง30กันยา58 1ตุลา57แสดงว่าตอนที่ซื้อหุ้นเนี่ยเป็นผบ.ตร.แล้ว3เดือนแล้วท่านใช่เงินก้อนนี้หรือเปล่าที่ยืมจากเสี่ยกำพลหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบฮะท่านต้องชี้แจงครับ855ล้านเอาเงินจากไหนบ้างมาลงตรงนี้นะครับแล้วที่น่าสนใจครับนอกจากนี้ 2,500 ล้านหุ้นก็พยายามแกะรอยท่านอีกแกะรอยยากเหลือเกินท่านเซียนเหยียบเมฆจริงๆแบ่งขายตอนไหนบ้างครับดูต่อไปฮะปรากฏว่าได้มีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์การขายหุ้นล็อตใหญ่ของ AQ ครับนี่พูดถึงเฉพาะหุ้น AQ นะท่านยังเล่นหุ้นอีกหลายตัวนะครับ AQ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แจ้งจำหน่ายหุ้นตั้งแต่23พฤศจิกายน58ถึง8ธันวาคม58 1,500 ล้านหุ้นนะครับหุ้นที่ท่านซื้อไว้เดิมนั่นน่ะ 2,500 ล้านหุ้นแต่ที่เราแกะรอยได้ก็คือท่านแจ้งตลาดหลักทรัพย์บริษัท AQ แจ้งว่าท่านขายออกไปเนี่ยช่วง23พฤศจิกายน58ถึง8ธันวาคม58ขายไปทั้งหมดให้กับคน3คนครับ1ในนั้นก็คือเสี่ยกำพล500ล้านหุ้นที่เราพูดไปแล้วค่ะนี่ครับขายเมื่อ23พฤศจิกายน58 500ล้านหุ้นอีก500ล้านหุ้นขายให้กับคนชื่อชมกมลพุ่มพันธ์ม่วงเป็นใครคะชมกมลพุ่มพันธ์ม่วงผมก็เข้าใจว่าเป็นคนในครอบครัวท่านนี่แหละนะครับแล้วก็ขายให้กับรัชตะพุ่มพันธ์ม่วง500ล้านบาท500ล้านหุ้นนะขออภัยแต่ไม่ได้ระบุจำนวนเงินไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นในการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ AQ ยังบอกด้วยว่าพลตระเวนสมยศเมื่อขายให้กับ3คนนี้แล้วพลตระเวนสมยศยังเหลือหุ้นอยู่500ล้านหุ้นยังเหลืออยู่500ล้านหุ้นนะครับเราก็นั่งนับดูว่าอ้าวมันก็แค่ 2,000 ล้านหุ้นเองนี่แต่ท่านถือไว้ตอนนั้นก็คือ 2,500 ล้านหุ้นนั่นหมายความว่าท่านต้องขายไปก่อนหน้านั้นแล้ว500ล้านหุ้นก่อนหน้านั้นข้างบนฮะต้องขายไปก่อนหน้านั้นแล้ว500ล้านหุ้นขายให้ใครขายเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่ได้เงินมาเท่าไหร่แล้วเงินไปไหนทีนี้อย่าลืมว่าท่านแจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้มีเงิน300กว่าล้านไม่ถึง400ล้านบาทนะครับแล้วก็ไม่ได้หนี้สินมีอยู่18ล้านนี่คือเฉพาะหุ้นกลุ่ม AQ นะครับที่ยังสงสัยอยู่500ล้านก่อนหันหุ้นก่อนนั้นขายไปไหนและที่เหลืออีก500ล้านหุ้นสุดท้ายครับท่านไปขายเมื่อไหร่แล้วขายให้ใครอย่างไรราคาเท่าไหร่ได้เงินอีกเท่าไหร่เพราะตรวจสอบดูล่าสุดครับจนถึงบัดนี้ไม่มีคนนามสกุลพุ่มพันธุ์ม่วงถือหุ้น AQ อีกแล้วแล้วตอนนี้หุ้น AQ เหลือราคาเท่าไหร่ทราบไหมคุณอัญชลีค่ะ 0.03 บาทต่อหุ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นท่านเก่งมากท่านเข้าถูกจังหวะได้ราคาดีแล้วขายได้ราคาดีแล้วพอท่านไม่ได้ถือแล้วหลังจากนั้นราคาหุ้นปัจจุบัน AQ ก็ 0.03 บาทต่อหุ้นชมกมลพุ่มพันธุ์ม่วงลูกสาวคนโตของคุณพจมานและพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงเข้ารับงานเป็นนั่งเก้าอี้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร World Gas ประเทศไทยจำกัดเรียนที่อังกฤษนะคะแล้วก็กลับมาตอนกลับมาจากอังกฤษจบโทใหม่ๆทำอยู่ WP Energy WP เป็นอะไรรู้ไหมก็ปิกนิกอวตารเนี่ย WP Energy อันนี้วันหลังเดี๋ยวลงรายละเอียดอีกอันนี้คุณพี่สมยศอันนี้ไปไกลมากแล้วนี่แค่เกร็ดนะฮะซึ่งอันนี้กำลังชมท่านว่าท่านเก่งมากเล่นหุ้นที่ท่านคุยว่าอาชีพตำรวจของผมเนี่ยจะว่าไปแล้วเหมือนไซด์ไลน์เพราะมีรายได้จากอื่นนี่คือตัวอย่างเท่านั้นเองแต่คำถามก็คือกลับไปดูอันแรกครับเมื่อมีความไปพัวพันกับเงินจากเสียอ่างทาง DSI ทางเจ้าที่เขาก็ต้องการทราบว่าเงินมันไหลไปยังไงไอ้300ล้านเอาไปใช้อะไรใช่ที่เอาไปซื้อหุ้นไหมแล้วไอ้ที่กำไรจากหุ้นใช่เอากลับมาใช้หนี้ไหมหรือที่ขายหุ้นให้กันในราคา250ล้านนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งของการใช้หนี้300ล้านหรือเปล่าคือตีราคาหุ้นราคาพิเศษให้กันหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบรอคำชี้แจงจากพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงครับแต่มาถึงจุดนี้ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูว่าการยืมและคืนเงินกันระหว่างพลตำรวจสมยศกับเสี่ยกำพลเนี่ยปกติหรือไม่ปกติครับค่ะน่าจะเป็นไซร้ายจริงๆนะที่ฉันดูแล้วนะพอลูกสาวเนี่ยให้สัมภาษณ์ทุกทีก็จะบอกว่ากลับมาเนี่ยจริงๆแล้ว อยากทำงานนักวิชาการคุณพ่อบอกให้กลับมาสืบทอดธุรกิจก็มีตั้งแต่ WP Energy World Gas Eagle น่าจะเป็นตำรวจไม่ใช่ไลน์สิตำรวจเป็นผบ.ตร.เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะพอทราบไหมไม่ทราบมาแต่เยอะอยู่ค่ะถ้าการคืนให้กับเสี่ยกำพลคืนเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งที่ดินจำนวนหนึ่งก็ที่ดินต้องมีราคาถูกไหมจากหักจาก300ล้านนะคะแล้วก็หุ้นจำนวนหนึ่งก็ต้องเป็นหุ้นที่มีราคาถูกไหมคะพระเครื่องน่าจะเป็นเบญจภาคี เบญจภาคีมีสมเด็จวัลละคังพระรอดนางพญาผงสุพรรณซุ้มกอเบญจภาคีมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่20 30 40 50ก็แล้วแต่ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อตัดไป300 300 300 300แล้วเนี่ยมันต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมสิอย่างนี้ปปงเข้ามาดูได้ไหมคะปปงมาดูได้ไหมใจยะสยบไพลีเหรอฮะปปงมาดูได้ไหมฮะคือเราต้องแบบถึงแม้ว่าท่านตอนนี้ท่านเป็นอะไรสนช.ไปสนช.ไปสนช.แต่ว่าเพราะมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเส้นทางการเงินของเสี่ยกำพลพุ่งไปถึงที่อดีตผบ.ตร300ล้านเนี่ยอดีตผบ.ตรต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงนะว่า300ล้านเนี่ยไปยืมกันวันไหนเดือนไหนในปี58แล้วเอาไปทำอะไรในกิจการต่างๆที่ลูกเต้าอยู่ใช่หรือไม่แล้วเสร็จแล้วไปทำแล้วเนี่ยไปทำประโยชน์เพื่อผลคืนกันตอนไหนระยะเวลาในการคืนเนี่ยทำ300ล้านไปลงทุนไม่ใช่น้อยนะคุณสันติสุขและท่านผู้ชมไปลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยมันได้กำไรงอกมาจนกระทั่งเอาคืนเขาได้300เนี่ยมันต้องได้กำไรมากกว่า300 2 3เท่าถูกไหมหักกบลบหนี้ลงจ้งแล้ว totally เอาวะนี่คืนเขาได้แต่มันคืนได้ไม่หมดก็เป็นเงินสดจำนวนนึงใช่ไหมเรามีที่ดินเอาไปคืน
จำนวนหนึ่งเอาพระไปคืนอะไรไปคืนแต่พระเนี่ยเอาไปคืนกันตอนไหนมันมีหลักฐานไหมอ่ะถ้าบอกว่าถ้าพร้อมชี้แจงนะก็รอท่านชี้แจงชี้แจงได้ไงแต่ถามว่าแล้วคนจะเชื่อไหมอ่ะคืออยู่ดีๆฉันบอกว่าฉันติดตังเธออ่ะสันติสุขแล้วบอกว่าพี่คืนเป็นพระค่ะท่านผู้ชมคะพี่คืนเงินเขาแล้วนะคะเป็นพระตอนไหนอ่ะมีหลักฐานไหมอ่ะใช่ไหมที่ดินเนี่ยก็ไปคืนกันเรายังเห็นหลังโฉนดถูกไหมฮะหุ้นเรายังเห็นการโอนกันเงินสดคืนแบบไหนอ่ะถือสดๆไปจ่ายเช็คเนี่ยก็เช็คได้เราก็ยังเห็นฮะแต่คืนเป็นพระนี่เราไม่เห็นนะฮะแล้วพระเนี่ยคุณจะคืนเขาในราคาเท่าไหร่มันคือความสมยอมของใจทั้งคู่ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ขอให้ได้เบญจภาคีหรือขอให้ได้เชียงแสน1 2 3เป็นต้นหรือสุโขทัยหรืออู่ทองหรืออยุธยาคืนอะไรกันแบบไหนใช่มั้ยคะอันนี้เป็นเรื่องคาใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องมีหน่วยงานราชการนี่แหละที่จะเข้ามาตรวจสอบมีท่านผู้ชมบอกว่าคุณสมยศควรจะเปิดเผยตัวตนโดยการให้ปปง.เข้ามาตรวจสอบบัญชีในการเล่นหุ้นย้อนหลัง10ปีได้มั้ยโดยให้คณะกรรมการปปง.เนี่ยคือเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังเลย10ปีในการเล่นหุ้นนั้นเนี่ยผ่องใสแค่ไหนโปร่งใสอย่างไรแล้วก็เพราะว่าเสี่ยงกำพลเนี่ยทำธุรกิจทางด้านนี้มาเป็นเวลา10ปีแล้วมาเป็นเวลา10ปีแล้วประเด็นเรื่องเล่นหุ้นเนี่ยนะฮะต่อให้ไม่ได้เอาเงินเสียมาเล่นนะและเป็นตำรวจใหญ่เนี่ยสถานการณ์เป็นตำรวจมันรู้ข้อมูลเยอะนะรู้ข้อมูลแล้วก็มีเรื่องส่วนได้เสียเรื่องคดีเนี่ยไม่รู้ว่าได้เอาไปใช้หรือเปล่าไงเราก็ไม่รู้ค่ะสถานะเนี่ยมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าใช่ค่ะอย่างที่เราเคยเรียนถามนะคะคุณสันติสุขครับว่าเสี่ยงกำพลเนี่ยเขาเต็มใจให้ยืมไหมหรือว่าเขาให้ยืมเพราะเครื่องแบบไหมเขาให้ยืมเพราะตำแหน่งหรือเปล่าเพราะหัวคุณมีดอกเบี้ยหรือเปล่ามีหลักประกันหรือเปล่ายืมเวลาเขาให้ยืมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเอาพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยไปอ้างเพื่อใช้ในกิจการของเขาหรือเปล่าถูกไหมคะครับที่ถ้าเปิดพี่อ่ะทำธุรกิจแบบเสี่ยงกำพลอ่ะพี่แบบให้คนที่เป็นผบตรหรือว่าที่ตอนนั้นเป็นรองอ่ะมาลองมายืมเนี่ยพี่ดีใจตายเลยนะมายืมพี่โอ้เสริมบารมีอ่ะโอ้ยพี่นี่ประกาศไปทั่วทั้งรัชดาพิเศษยันพระราม9เพชรบุรีตำใหม่เลยเอากดบทปกติไม่ปกติ415588888ท่านผู้ชมคะเอาละค่ะขอบคุณรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand คุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์แล้วก็ช่อง Spring News นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้านะคะช่วงหน้ากลับมาดูนอกจากเรื่องกรณีคุณสมยศแล้วนี่เป็นเสียเปรมชัยเจ้าสัวมากกว่าเสียเป็นเจ้าสัวเรื่องของเจ้าสัววันนี้ทำให้สังคมเนี่ยตื่นตัวมากแล้วสิ่งที่สังคมตื่นตัวเนี่ยเทน้ำหนักไปให้กับคนดีมีความรู้คนดีมีวิชาคนดีมีจริงคนดีมีอยู่จริงในทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วข้าราชการเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ใช่มีคนเดียวหลายคนด้วยแล้วก็พร้อมที่จะพลีชีพพิทักษ์ป่าให้กับประเทศชาติของเราแล้วล่ะพร้อมแล้วหรือยังเดี๋ยวพักเสริมสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าค่ะ